อย่างภาพล่าสุดที่แม่แพทลงแล้วแบบติดเลสซิ่งข้างหลังใส่ส้นสูงปวดหัวไปหมดเลยคือตอนลงอ่ะลืมมองรูปข้างหลังว่ามันใส่รองเท้าฉันคือเป็นคู่ที่นางชอบมากจริงคืออันเนี้ยแพทยังไม่รู้ว่าแบบคือเขาชอบจริงๆหรือว่าเขาแค่รู้สึกสนุกกับมันคือเหมือนเวลาที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยจะเหมือนคนจะแบบไปขำเขาจะไปหัวเราะเขาแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อฉันทำแบบเนี้ยแล้วพวกเธอตลกเหรอเอออย่างนั้นฉันจะทำคือแพทก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาชอบจริงๆหรือทำไปเพราะมันเห็นว่าเป็นเรื่องตลกแต่คู่นี้ของแม่ใส่บ่อยแม่ใส่บ่อยนางก็จะแย่งใส่ตลอดแต่ว่าปกติก็ไม่ได้แย่งนะคือแพทถึงบอกว่าบางทีมันก็แพทก็ไม่รู้ไงว่าตกลงแล้วเธอจะเอายังไงเธอจะทางไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบลูกใส่คุณแม่อย่างแม่เองแซวอะไรยังไงแซวก็บอกไม่ต้องใส่ของแม่ไม่ใช่เรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่แพทว่าอาจจะด้วยความที่แบบคนอื่นขำหรือแบบตลกกับสิ่งที่เขาทำเขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาทำอ่ะคนจะตลกก็เลยคิดว่าเออหรือเขาอาจจะคิดอย่างนี้แล้วทำหรือเปล่าอย่างมีอยู่คลิปนึงที่พี่แพทเองก็ถามขำๆว่าแบบหนูเป็นผู้ชายคือแพทอะงงเขาอยู่ดีเขาก็ทำท่าขึ้นมาแล้วแพทก็แบบถามว่าหนูเป็นผู้ชายหรือเปล่าลูกไม่ใช่ค่ะค่ะอะไรอะเราก็เลยไม่ตลกหรือเปล่าลูกหรือลูกเป็นคนตลกเหมือนแม่หรือไม่ใช่ค่ะจริงๆคะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอดูกันไปแต่จริงๆที่เพชรถ้าแบบมองอนาคตไปเราแบบซีเรียสกับตรงนี้ขนาดไหนโอ้ยแต่เราลูกชายคนเดียวอ่ะก็คงต้องปล่อยไปมันขับไม่ได้คือเด็กสมัยเนี้ยเป็นยุคที่แบบต้องปล่อยคือเวลาจะเรียนอะไรถ้าเป็นเราก็คือแม่บอกให้เรียนอะไรก็คือเรียนสายมันมาแค่นี้แค่นี้เลือกสายไหนก็เรียนสายนั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบเปิดกว้างทุกอย่างคือการเล่นจินตนาการแล้วก็ไปดูว่าถนัดอะไรพอรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรก็ค่อยดันไปสายนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแต่แบบเรามีมาคิดไหมคะว่าเออแบบลูกชายแบบคิดแบบคือจริงๆอ่ะเอาจากใจเลยอ่ะมีลูกชายก็อยากให้มันเป็นลูกชายแหละแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วไม่ได้ก็คือขอให้รักฉันก็พอกับในแบบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะแพทก็เชื่อว่าทุกคนสุดท้ายแล้วคอมเมนต์หลากหลายอ่ะคือทุกคนก็แบบสุดท้ายแล้วแต่อยู่ดีเพราะถึงวันนึงถ้าแพทจะไปบังคับเขาแพทก็เชื่อว่าทุกคนก็คงแบบเธอบังคับลูกไม่ได้หรอกแบบก็นั่นแหละสุดท้ายจะเป็นอะไรก็รักเขาแหละก็คือเป็นแม่ที่ให้เขาเลือกเองถูกต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะแพทเชื่อว่ามันบังคับกันไม่ได้อ่ะค่ะก็อีกหนึ่งดราม่าป้อนข้าวโอ้ไม่ใช่ดราม่าหรอกคือจริงๆแล้วน่าจะเป็น 2-3 คอมเมนต์มั้งคะเพราะคนอื่นเขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยจะเรียกว่าดราม่าไม่ใช่เพราะว่าก็ไม่มีใครพูดถึงอะไรเยอะแยะแต่ตอนเราเห็นคอมเมนต์เราตอนนั้นเราสะดุดอันไม่สะดุดเลยค่ะเพราะเฉยๆคือพูดตรงๆเลยคือว่าคนเรามีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พิมพ์มีสิทธิ์ทุกอย่างแล้วที่แพทไม่พูดถึงหรือไม่แตะประเด็นเนี้ยแพทแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพิมพ์อ่ะมันก็ไม่ผิดนั่นเป็นสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาพิมพ์ลงไปแพทเลยไม่ได้แบบว่าต้องไปพิมพ์โต้ตอบไปแบบทำไมไม่ทุกคนพิมพ์ได้ทุกคนมีสิทธิ์แล้วนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นเขามีสิทธิ์เข้าใจแบบนั้นแต่จริงๆหลังบ้านตอนถ่ายเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรก่อนหน้านั้นแล้วทำไมมันต้องมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแพทก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเจออย่างเงี้ยไปจนแพทเลิกคุยกับเขาอะค่ะแพทเลยไม่รู้ว่าแพทจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพียงเพราะ1หรือ2คอมเมนต์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องที่ถูกจับตามองเราก็คือชินใดๆไปมันก็ใดๆคือเราไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องระวังคือหมายถึงระวังว่าแบบเออเราแบบไม่เคยผ่านชีวิตคู่มานี่เราคือผ่านชีวิตคู่มีลูกมาแล้วผ่านอะไรมามันจนมันแบบว่าถ้ามันจะไปต่อในชีวิตมันก็ปล่อยไปเถอะเราได้เจออะไรมาหมดแล้วอะไรเงี้ยความรักตอนนี้ถือว่าเขาพิสูจน์จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรค่ะคือเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะอยู่กันเป็นแก๊งเราจะอยู่กันเป็นกวนอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ยังถือว่ายังคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้แบบถึงขนาดจะต้องออกมาลงรูปกันทุกวันต้องมาเปิดตัวต้องมายอมรับต้องมาอะไรมันไม่ใช่อ่ะก็แค่คนคุยก็คือคนคุยแพทมีสิทธิ์คุยกับใครก็ได้เพราะแพทก็โสดอะค่ะ
็นโสดลูกหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นว่าแพทโสดลูกหนึ่งแล้วต้องมีชีวิตแบบโสดเพื่อจะเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่ต้องมีชีวิตอย่างอื่นต่อไปแพทก็มองว่าแพทก็ยังมีชีวิตที่แพทต้องดำเนินต่อไปมีอะไรที่มีความสุขก็ทำไปไม่ต้องไม่แพทเฉยๆอะค่ะคือแพทก็มีโอกาสคุยกับคนอื่นไปอีกอะไม่ได้ไม่คุยกับเขาคนเดียวอะไรเงี้ยแพทก็ยังมีโอกาสที่จะคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้คุยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอคนที่แบบใช่จริงๆใช่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ